แล้วเป็นภาษาอังกฤษนี่แพงกว่าภาษาไทยไหมขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนใช่ไหมถ้าต่างประเทศก็เรทสแตนดาร์ดจะค่อนข้างจะสูงกว่าอยู่แล้วทุกอย่างจะค่อนข้างจะเริ่มที่15,000ถ้าเมืองไทยทุกอย่างจะเริ่มประมาณ7,000 บาทต่างประเทศเริ่มที่15,000ครับอะไรที่เป็นโฆษณาส่วนมากจะเริ่ม500 เหรียญขึ้นไปซึ่งสมัยนี้ถามว่า15,000นี่ดอลลาร์หรือบาทอ๋อบาทบาทนะโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่วงการเต็มตัวเลยคุณเกิดคือต้องบอกว่าวงการนี้มันเป็นวงการที่เติบโตยากและใช้เวลาเพราะว่าไม่มีใครเห็นหน้าเราใช่ไหมครับผมเขาจะดูโฆษณาเราก็บอกเฮ้ยเสียงนั้นเท่ดีหรือชอบเสียงนี้อยากจะจ้างคนนี้มาลงเสียงให้เราแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มเนี่ยสตูดิโอต่างๆก็ไม่รู้จักเราใช่ไหมครับลูกค้าต่างๆไปคุยกับสตูดิโอว่าอยากได้เสียงคนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเลยใช้เวลานานกว่าที่จะเติบโตกว่าสตูดิโอต่างๆจะรู้จักกว่าลูกค้าจะเรียกใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งระหว่างนั้นผมก็ได้ไปทำงานอย่างอื่นอีกหลายแบบอะไรทำอะไรบ้างก็ผมก็ได้เป็นผู้ประกาศข่าวในคลื่นเมท107ก็ใช้เสียง107นี่อ่านข่าวภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ครับไม่มีภาษาไทยใช่ครับแล้วคู่แข่งของ107ก็เรียกตัวผมไปทำงานที่นั่นด้วย Radio Thailand ขึ้น88พอลูกค้าเริ่มรู้จักเยอะๆใช่ไหมครับมันก็เริ่มกลายเป็นแบบวันละตัววันละ2ตัววันละ5ตัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เลยทำงานแบบนี้เป็นหลักแต่งานอื่นๆก็รับบ้างเพื่อแก้เบื่ออยากแก้เบื่อชีวิตน่าอิจฉามากเคยรับมากที่สุดวันหนึ่งเนี่ยกี่งานคือเคยรับมากที่สุดก็21งานต่อวันนะครับแต่ว่าไม่แนะนำเพราะเหนื่อยใช่21คือ21งานต่อวันนี่หมายความว่าลูกค้าแบบ21เจ้าที่เราต้องคุยไปคุยมาคนนี้จะแก้คนนั้นจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ปวดหัวมากแต่น่าสงสารมากปวดหัวครับแต่ว่าวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงรับมัน21 ตัวเลยใช่ครับโฆษณาแต่ว่าแบบถ้าถามว่าโฆษณากี่ตัวภายในวันเดียวที่เคยลงเสียงไปก็คือ4747ตัวใช่ครับอันนั้นก็คือแคมเปญของ UNICEF ที่เราได้ฟังกันมาเมื่อกี้มันจะมีแบบคือจริงๆมันคือโฆษณาตัวเดียวแต่เราเปลี่ยนหัวเปลี่ยนท้ายเป็น47โฆษณาครับผม47เวอร์ชันใช่ครับของ UNICEF ใช่ครับผมลูกค้าเจ้าเดียวใช่ครับโอ้โหแต่ไม่ใช่ทุกวันเข้าใจโอ้ยแค่นี้ก็รับอ้วกแล้วล่ะครับแล้วเป็นภาษาอังกฤษนี่แพงกว่าภาษาไทยไหมขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนใช่ไหมถ้าต่างประเทศก็เรทสแตนดาร์ดจะค่อนข้างจะสูงกว่าอยู่แล้วทุกอย่างจะค่อนข้างจะเริ่มที่15,000ถ้าเมืองไทยทุกอย่างจะเริ่มประมาณ7,000 บาทต่างประเทศเริ่มที่15,000ครับอะไรที่เป็นโฆษณาส่วนมากจะเริ่ม500 เหรียญขึ้นไปซึ่งสมัยนี้อาจารย์ถามว่า15,000นี่ดอลลาร์หรือบาทอ๋อบาทบาทนะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเริ่มที่ประมาณ7,000 บาทต่อตัวถึงประมาณ10,000ต่อตัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วทำไมตัวแรกทำไมถึงได้ตั้ง20,000อ่ะต้องบอกว่าสมัยก่อนเรทมันดีกว่าสมัยนี้ครับซึ่งผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันอ๋อเลยใช่ครับแต่ว่าตัวนั้นอาจจะเป็นแบบ2 นาทีตัวนึงคัดมาเหลือ1นาทีคัดมาเหลือ30วิคัดมา15ก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะมันนานมากแล้วครับผม10 ปีเองใช่แล้วก็ไม่ได้เยอะใช่ไหม